สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดหมาตกน้ำเจ้าของลงไปช่วยแต่จมน้ำแทนเศร้านอนเฝ้ารถเจ้าของไม่ไปไหนวันที่21กันยายนเวลา 5:30 นเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.เมืองน่านได้รับแจ้งเหตุมีคนจมน้ำบริเวณสระน้ำในสวนสาธารณะสีเมืองตำบลในเวียงอำเภอเมืองจังหวัดน่านจึงรีบเดินทางไปตรวจสอบพร้อมด้วยแพทย์เวรโรงพยาบาลน่านที่เกิดเหตุพบเจ้าหน้าที่กู้ภัยนำร่างชายวัย58ปีที่นอนคว่ำหน้าเสียชีวิตขึ้นมาจากสระน้ำในสวนสาธารณะจากการตรวจสอบเบื้องต้นไม่พบร่องรอยการถูกทำร้ายร่างกายแต่อย่างใดจากการสันนิษฐานของเจ้าหน้าที่คาดว่าผู้ตายได้ถอดเสื้อผ้าวางไว้ข้างรถจักรยานยนต์ที่จอดอยู่ริมสระน้ำก่อนลงไปช่วยสุนัขของตนเองโดยสามารถช่วยสุนัขได้สำเร็จแต่ตนเองกลับหมดแรงและจมน้ำเสียชีวิตโดยเจ้าหน้าที่พบสุนัขตัวดังกล่าวในลักษณะตัวเปียกปอนไปด้วยน้ำนอนเศร้าอยู่ใต้รถจักรยานยนต์ของผู้ตายไม่ยอมไปไหนขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ